สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลค่ะวันนี้แม่วีก็จะมาปลูกหอมนะคะปลูกหัวหอมนะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะใช้เป็นหัวหอมใหญ่นะคะหรือว่าหัวหอมเล็กก็ได้นะคะคุณผู้ชมปลูกยังไงนะคะให้เขียวงามนะคะลำต้นอวบแข็งแรงโตเร็วนะคะคุณผู้ชมวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็จะมีถุงพลาสติกนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าถุงพลาสติกที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเราซื้อกับข้าวมานะคะคุณผู้ชมอย่าทิ้งนะคะปลูกหัวหอมนะคะให้สวยงามได้นะคะใบเขียวงามเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นหัวหอมนะคะหัวหอมแดงค่ะจะใช้เป็นขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ก็ได้เช่นกันนะคะโตเร็วเช่นกันค่ะงอกเร็วนะคะคุณผู้ชมต่อไปก็จะเป็นดินนะคะคุณผู้ชมดินที่ผสมใบก้ามปูนะคะดินสำเร็จนะคะแม่วีก็ได้ซื้อมานะคะสำหรับปลูกนะคะพืชผักสวนครัวนะคะก็จะเป็นดินร่วนนะคะคุณผู้ชมที่เขาผสมใบก้ามปูมาแล้วนะคะขี้วัวนะคะแกลบดำนะคะคุยแล้วก็คุยมะพร้าวนะคะนี่ค่ะนี่ก็เหมาะสำหรับนะคะปลูกพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้กระถางนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะคุณผู้ชมต่อไปแม่วีก็จะมาเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมหัวหอมนะคะแม่วีก็จะต้องตัดก่อนนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมตัดตรงปลายออกเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเราตัดเลยนะคะเพราะว่านี่ค่ะต้นหอมนะคะก็จะออกมาทางนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่ค่ะเขียวๆนี่ค่ะแล้วเราก็ลอกเปลือกออกนะคะนี่ค่ะลอกเปลือกออกเลยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมลอกให้ออกให้ขาวเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็นำไปแช่น้ำไว้นะคะแช่น้ำไว้เพราะว่าก็หัวหอมนะคะก็จะมีดำๆนะคะเราก็จะล้างดำๆออกนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะและนี่เลยค่ะคุณผู้ชมดำๆแบบนี้นะคะเราแช่น้ำมาก่อนนะคะแล้วเราก็ล้างนะคะนี่เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่วีก็จะลอกหัวหอมออกก่อนนะคะให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะแล้วนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อเราลอกหัวหอมแล้วนะคะแล้วนำไปทำความสะอาดนะคะหัวหอมก็จะขาวแบบนี้เลยค่ะนี่เลยเราล้างไอ้ดำๆออกนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะให้ขาวๆแบบนี้นะคะนั้นนะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะนำถุงพลาสติกค่ะเรามาเจาะรูเลยนะคะคุณผู้ชมเจาะรูตรงนี้เลยเวลาเรารดน้ำลงไปนะคะน้ำก็จะได้ระบายดีค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเจาะรูไปเลยค่ะตรงก้นนะคะก้นพลาสติกนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมได้แล้วนะคะการปลูกหัวหอมแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆนะคะอยู่ห้องเช่าคอนโดนะคะไม่มีพื้นที่เยอะนะคะใช้สูตรนี้ปลูกเลยนะคะปลูกในถุงพลาสติกได้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นการปลูกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับเอาไว้ใช้ไว้กินนะคะคุณผู้ชมจากนั้นแม่วีก็จะนำดินนะคะใส่ถุงเลยค่ะใส่ถุงพลาสติกเลยนะคะแล้วก็พับลงนิดหน่อยนะคะผู้ชมเนี่ยพอดินใส่เลยค่ะดินร่วนซุยนะคะเราไม่ต้องผสมอะไรเยอะนะคะเพราะว่าเขาผสมมาให้แล้วนะคะก็ใช้ดินอย่างนี้เลยนะคะปลูกนะคะนี่เลยค่ะThank you.
คุณผู้ชมจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ขนาดนะคะแล้วแต่ขนาดของคุณขนาดถุงของคุณผู้ชมเลยนะคะนี่เลยค่ะเมื่อเราใส่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นำหัวหอมเลยค่ะเสียบลงเสียบปลูกเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะปลูกง่ายๆนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะปลูกไปเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมจะปลูกทีปลูกห่างก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะคะสำหรับวิธีนี้นะคะก็เป็นการปลูกง่ายๆนะคะหัวหอมของเราก็จะเขียวงามนะคะโตเร็วด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะสำหรับคนที่มีพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะคะก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะปลูกได้นะคะสะดวกสบายค่ะค่ะโอ้เนี่ยใช้ดินร่วนซุยนะคะแล้วก็ปลูกง่ายๆนะคะเราก็ปลูกไว้เก็บกินในครัวเรือนนะคะจะปลูกทีปลูกห่างก็ตามสะดวกเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่ก็เป็นหอมหัวใหญ่นะคะหอมชนิดหัวใหญ่นะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะปลูกง่ายๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้มาอีกถุงนึงนะคะก็จะปลูกเป็นหอมแบบหัวเล็กๆนะคะนี่ค่ะปลูกได้นะคะคุณผู้ชมหัวเล็กหัวใหญ่นะคะปลูกแบบนี้นะคะก็จะทำให้เราสะดวกนะคะในการที่เราจะเก็บไปกินไปทานนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะสะดวกสบายนะคะเราปลูกในถุงพลาสติกนะคะปลูกง่ายๆนะคะคุณผู้ชมจากนั้นเรารดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะเลยค่ะคุณผู้ชมรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะช่วงแรกๆนะคะเราปลูกใหม่ๆนะคะก็นำไปวางไว้ในที่ร่มแสงแดดรำไรนะคะนี่เลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมนะคะในการปลูกหอมนะคะในถุงพลาสติกนะคะปลูกยังไงให้เขียวงามนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะรำต้นเวลาเขางอกขึ้นมานะคะรำต้นก็จะเขียวงามนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะปลูกในถุงพลาสติกนะคะประหยัดพื้นที่ค่ะและนี่เลยค่ะคุณผู้ชมแม่วีก็ได้ปลูกไว้อันนี้ประมาณ1อาทิตย์นะคะ1อาทิตย์ก็โตขนาดนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมเวลาเราจะทำกับข้าวเราจะทำอะไรนะคะก็สะดวกสบายนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมกลัวล้มนะคะกลัวต้นหอมล้มนะคะนี่เอานี่ขึ้นเลยนี่ค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมป้องกันนะคะหอมล้มนะคะนี่ค่ะต้นหอมจะล้มนะคะแล้วก็เอานี่ขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเวลาเราจะทำกับข้าวนะคะนี่ค่ะเราหิ้วไปเลยนะคะทำอะไรแล้วก็หิ้วไปเลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะสะดวกสบายเลยนะคะแบบนี้นะคะปลูกหอมในถุงพลาสติกนะคะแบบนี้เลยจ้าดูสิคะเขาเขียวงามมากเลยนะคะคุณผู้ชมเขียวงามโตไวด้วยค่ะนี่เลยค่ะโตไวด้วยนี่ค่ะคุณผู้ชมเขียวงามต้นอวบเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ลองนำหัวหอมนะคะมาปลูกในถุงพลาสติกค่ะวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่ทำให้ต้นหอมของเรานะคะโตเร็วนะคะเขียวงามแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะสะดวกสบายนะคะพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะคะห้องเช่าคอนโดนะคะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่เยอะนะคะในการปลูกผักนะคะใช้วิธีนี้นะคะก็ได้ผลเหมือนกันนะคะผักของคุณผู้ชมก็จะได้เขียวงามนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะสะดวกสบายค่ะถ้าสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบมีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่วี Channel นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่วีทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปแม่วีจนจบค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ